นีโน่สุดที่รักแน็กกี้เทพบุตรต้าอธิวัฒน์นำทีมบวงสรวงภาพยนตร์ไทยเขย่าวงการมวยไทยลุมพินีบริษัท Amac Entertainment จำกัดภายใต้การบริหารงานของแอมนัฐาฉานเลขาจับมือร่วมกับบริษัท Gesro Entertainment จำกัดเตรียมออกอาวุธทางร่างกายแบบดุเดือดครบรถส่งภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่จะมาเขย่าวงการมวยไทยลุมพินีให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกกับศิลปะการต่อสู้มวยไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยพร้อมร่วมผลักดันศิลปะประจำชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กระจายโด่งดังมีเชื้อเสียงไปทั่วโลกเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของแอมนะคะในฐานะที่เป็นสร้างหนังของบริษัท Amac สร้างเรื่องลุมพินีในวันนี้นะคะแขกเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงอย่างแรกค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องมวยแล้วก็ศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องบู๊เรานำศิลปะการต่อสู้แบบไทยที่อยากที่จะเผยแพร่ที่ดังอยู่แล้วมวยไทยดังอยู่แล้วแต่เราอยากให้ดังมากกว่านี้และสิ่งสำคัญที่ในหนังในเรื่องเราเนี่ยคุยกับพี่ดำคุยกับพี่เอคุยกับพี่ตุ๋ยคือเราอยากให้เหมือนหนังเกาหลีอะที่คนน่ะมาตามรอยเหมือนควีนอะไรนะคิงอะไรนะคนยังมาตามรอยกินตามรอยเที่ยวถูกไหมคะเรื่องนี้เราก็จะทำในหลายที่ไม่ว่าจะค่ายมวยเองที่เที่ยวเอ่ยที่ต่างๆอะให้คนมาตามรอยตามหมุดเช็คอินมาเที่ยวประเทศไทยค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ลิเกมันแตกต่างกับเรื่องการบู๊การแอคชั่นอยู่แล้วแต่ก็เป็นฝันของโน่อยู่แล้วครับจากที่เคยเล่นภาพยนตร์ที่เป็นดราม่าเป็นโรแมนติกมาเคยคิดว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากจะเล่นบู๊แต่พอคุณครูดำพี่แอมบอกว่าแบบเลือกว่าให้เรามาเป็นตัวลุมพินีตัวนี้รู้สึกแบบขอบคุณฟ้าขอบคุณพี่แอมขอบคุณครูครับแล้วก็เหมือนกับเราก็ทิ้งชีวิตให้กับเรื่องนี้เลยครับก็ตายเป็นตายต้องบอกว่าน้องน่ารักมากเพราะว่าต้องฝึกหนักมากสิ่งนึงที่เราคุยกันกับทีมงานคือพี่แอมอยากได้ความเรียวคือนักมวยอ่ะไม่ได้เป็นนักกล้ามนะแต่นักมวยอ่ะต้องลายบอดี้ชัดเพราะนั้นโน่เองก็จะถามตลอดว่าพี่อยากได้แบบไหนพี่ไม่อยากได้แบบไหนแค่นี้พอยังบางไปไหมหนาไปไหมหรืออะไรเงี้ยครูก็จะคอยคุมเข้มตลอดว่าให้กินมื้อเดียวพอนอกนั้นไม่ให้กินอะไรแล้วนะรู้ว่าร่างกายพี่ชายของเราในอ่อนแอแล้วก็คือแบบเขาอาจจะมีภาวะไม่เหมือนผมจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าเรารู้ทันทีว่าพอได้เล่นหนังเรื่องนี้เขาทุ่มเททั้งแบบว่าแทบจะทั้งชีวิตเขาเลยเพราะว่าการรำลิเกกับการต่อยมวยความเหนื่อยมันระดับ1กับ100อ่ะมันไม่ใช่แค่ระดับ1กับ10เราเห็นพี่เราตั้งใจพยายามแล้วเราก็ดูแลงานในทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วและอีกอย่างนึงอะไรที่มันเป็นแขนงเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวยเองก็เป็นอย่างนึงของศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยก็คือเต็มที่กับงานนี้ใช่ค่ะทั้งลิเกทั้งมวยก็คือศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยทั้งคู่ก็เป็นลูกเจ้าของค่ายมวยนะคะแล้วก็มีพี่ลุมที่โตมาด้วยกันค่ะก็คาแรคเตอร์ของหนูก็จะประมาณซนๆค่ะแต่ก็มีความกล้ามีความแบบเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยก็จะกล้าๆแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ห้าวๆนิดนึงค่ะโอเคครับของผมแล้วก็จะเป็นแนวแบบมาเฟียหน่อยเป็นแบบเป็นแบดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะผมอยากเล่นบทนี้อยู่แล้วแบบแอคชั่นบู๊อะไรเงี้ยคือแบบผมเคยพูดหลายทีมากว่าเฮ้ยแบบอยากเล่นบทบู๊มาเฟียอะไรพวกนี้แล้วแบบเฮ้ยได้เล่นจริงๆก็แบบสุดยอดมากเลยครับด้วยไอเดียครับก็คืออยากเอามวยไทยมาผสมผสานกับความเขาเรียกว่าเป็นมาเฟียเป็นหนังที่เป็นแอคชั่นผู้ชายเท่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเอาเรื่องทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานทำให้หนังมันมีทั้งบู๊แบบบนเวทีและบู๊ข้างล่างบู๊แบบอันเดอร์กราวด์สู้แบบดุดิบอย่างเงี้ยไปเลยก็เรื่องนี้ก็ขอบคุณอีกคนก็คือไซมอนกุ๊กนะฮะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยนะครับเล่นยิปมันมานะครับแล้วก็ถือว่าลงตัวครับเรื่องแอคชั่นก็คือเป็นแอคชั่นที่อินเตอร์เนชั่นแนลมากเพราะว่าวันนี้ก็ดีใจที่มีดิสทริบิวเตอร์ของต่างประเทศทั่วโลกเขาก็มาคุณมาร์คบูครับวันนี้ก็มาด้วยอะไรเงี้ยก็มันถามว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่10กว่าปีแล้วที่ยังไม่มีเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกของช่วง10ปีของประเทศไทยที่มีหนังแอคชั่นซึ่งก็ถือว่าคงจะต้องมีรถพยาบาลทุกวันครับเพราะว่าแอคชั่นของผมจริงๆแล้วมันสปอนเซอร์ประกันเข้าได้นะคะมันแตกต่างจากแอคชั่นของความเป็นสตันแอคชั่นผมเป็นแอคชั่นที่เรียลโดนจริงทุกลูกอะไรเงี้ยครับมันเลยค่อนข้างที่จะ
อันตรายเพราะว่านักแสดงทุกคนก็ร่างกายก็ต้องพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มีไซมอนคุกมาช่วยเรื่องการดีไซน์แอคชั่นก็ถือว่าหนังก็ครบเต็มรูปแบบครับตามชมได้ปีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เริ่มเปิดกล้องนะคะแล้วก็ปีหน้าน่าจะประมาณมีนาเนาะเป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์แล้วก็รวมทางสตรีมมิ่งข้อดีพันธมิตรอีกอย่างที่เรามีคือเรามีในเรื่องของพันธมิตรในการค้าต่างประเทศในหนังที่เราจะไปฉายต่างประเทศแล้วเข้าสตรีมมิ่งต่างประเทศด้วยเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดำค่ะพี่โปรดิวเซอร์เราคะโปรดิวเซอร์จะบอกว่าเรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากแม้กระทั่งผู้จัดเองลงมาทำมาช่วยทุกคนในหน้าที่เลยฮะแล้วก็ทีมงานนักแสดงผมว่าเรื่องนี้พวกเราทุ่มเทกันสุดๆฮะฝากภาพยนตร์เรื่องลุมพินีด้วยนะคะเป็นการเผยแพร่ของศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับฝากด้วยครับค่ะพี่โก้คะฝากเลยไหมคะพี่โก้ฝากเงินก็ฝากตัวฝากหัวใจนะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ชายแน่นจอมากเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะแบบจะได้เข้าไปถ่ายอะไรในสนามมวยแล้วก็ไปดูการแข่งขันหรือว่าการต่อสู้ของแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปะของมวยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วก็ดีใจที่ดองแอมนะฮะได้แบบว่าชวนที่มาเล่นเรื่องนี้ก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอให้เรื่องนี้เฮงปังๆแล้วก็น้องๆก็โด่งดังนางเอกก็สวยมากค่ะก็ฝากติดตามฝากแบบว่าคนไทยทุกคนคอหนังบูทุกคนนะคะว่าเรื่องนี้อุ้ยน้ำตาจะไหลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจมากนะคะที่คือแบบเราอยากจะทำซอฟต์พาวเวอร์ในแบบที่เราเห็นคนอื่นเขาทำอ่ะเมื่อโอกาสวันนี้มาถึงมือให้แอมทำแอมก็จะทำให้เต็มที่ในแบบที่เราอยากทำนำเสนอประเทศไทยวัฒนธรรมไทยฉากมุมที่แบบว่าพี่ดำก็พูดเลยแบบว่ามันจะต้องแบบถึงรากถึงโคนแบบมันมากพี่เอก็เตรียมนำเสนอเต็มที่ตากล้องทีมงานทุกคนเป็นทีมงานฮอลลีวูดที่แบบมีคนไทยเก่งมากนะคะแต่เราแค่ไม่รู้ว่าคนไทยเราเองแม้กระทั่งเมคอัพอาร์ติสต์เราก็ได้รางวัลจากเมืองนอกตากล้องเราก็ทำงานฮอลลีวูดเมืองนอกวันนี้คนที่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่คนรู้จักจะได้รู้จักจากหนังภาพยนตร์เรื่องลุมพินีฝากด้วยค่ะ